สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านก็วันนี้ก็เข้าสู่ปี2566แล้วนะคะหรือ2023ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาติดตามค่ะว่าปีนี้ค่ะก็คือปี2023จะมีอะไรเกิดขึ้นกับลูน่าคลาสสิกบ้างค่ะดิฉันก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆจะไม่รู้นะคะเพราะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปค่ะเราจะติดตามโปรเจกต์ของรูน่าค่ะเพราะโปรเจกต์ของรูน่านะคะซึ่งก็คือโครงสร้างพื้นฐานของรูน่านี่เป็นจุดสำคัญค่ะเพราะมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนราคานั่นเองนะคะมีอยู่ด้วยกัน5เรื่องสำคัญค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะว่าปี2023สิ่งที่จะเกิดขึ้นและถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของรูน่าคลาสสิกมีอะไรบ้างที่จะต้องมีการทำนะคะนักพัฒนาเขาจะต้องทำนะคะซึ่งหลายคนดิฉันเชื่อว่าอาจจะยังไม่รู้เลยหรือบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะเหมือนเรามาทบทวนกันค่ะส่วนเรื่องต่อไปค่ะนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ชุมชนก็มีการทวีตปีใหม่ค่อนข้างเยอะรวมถึงสิ่งที่ชุมชนเรียกร้องอยากให้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปส่องดูชุมชนสักเล็กน้อยค่ะนะนอกจากนี้ค่ะเราจะปิดท้ายนะด้วยข่าวสารของนะการวิเคราะห์ราคาในปีนี้นั่นเองนะนักวิเคราะห์ก็มีการวิเคราะห์ราคาช่วงไตรมาสที่1นะช่วงมกราไม่เกิน3เดือนนี้ระยะสั้นนะคะโดยดูเชิงเทคนิคค่ะทิศทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราก็ไปร่วมวิเคราะห์พร้อมกันค่ะนะก่อนอื่นเลยค่ะคลิปทุกคลิปของดิฉันไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งหนึ่งค่ะเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอคือความรู้ค่ะบวกด้วยบริหารเงินของเรานะคะและติดตามข่าวสารนะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยข่าวสารเบื้องแรกก่อนก็คือเราจะดูราคาของรูน่าคลาสสิกค่ะนะตอนนี้ภาพของตลาดเรารู้อยู่แล้วช่วงเทศกาลวันหยุดนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีนักเทรดค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเทรดที่เก่งกำไรระยะสั้นนะก็อาจจะมีการเทรดบ้างแต่ไม่เยอะค่ะส่วนรายใหญ่ๆนะคะก็ดิฉันก็เชื่อว่าคงจะหยุดเลยช่วงเทศกาลมักจะอยู่กับครอบครัวมากกว่านะคะฉะนั้นตอนนี้นะสภาพของตลาดเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีเขียวบ้างปะปายแต่เขียวไม่รุนแรงนะคะเพื่อนๆดิฉันก็เชื่อว่าเป็นการดันราคาขึ้นแล้วก็เทขายเล่นสั้นๆนั่นเองนะรูน่าคลาสสิกตอนนี้บวกไปที่2.4ค่ะนะเรามาดูราคานะคะเราจะเห็นว่าลูน่าคลาสสิกจากที่มีการดันราคาไปสูงสุดถึง184นะที่เราเห็นนะคะนะและก็เริ่มดันลงมานั่นเองและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักตัวคำว่าพักตัวของดิฉันหมายความว่านะคะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างนั่นเองก็จะมีการผลักดันราคาขึ้นแล้วก็เทขายนะคะเพื่อนๆแต่จะอยู่ในกรอบโดยที่ยังไม่วิ่งไปที่จุดรับจุดต่ำสุดของเดือนที่แล้วนะคะก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบอย่างเช่นนะถ้าเป็นราคาไทยก็จะอยู่ในกรอบก็คือ 0.004748 นะคะประมาณนี้นะและก็ขึ้นไปนะ4นะถ้าสูงสุดตอนนี้เท่าที่ดิฉันสังเกตนะคะ150นั่นเองและนะก็จะอยู่ราวๆนี้นะคะและก็ยังไม่สูงกว่านี้และก็ยังไม่ไปจนถึงแนวรับที่เคยล่วงไปครั้งก่อนก็คือ 0.00543 นั่นเองถามว่ามีโอกาสร่วงไปได้ไหมดิฉันก็ตอบว่ามีโอกาสค่ะนะเพราะดิฉันเองก็รอรับอยู่เช่นเดียวกันค่ะหากร่วงไปอีกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสภาพของตลาดโลกค่ะตลาดเศรษฐกิจหลังจากนะหลังจากพ้นปีใหม่ไปแล้วตลาดหุ้นเปิดนะคะภาวะต่างๆเข้าสู่เขาเรียกว่าเข้าสู่ปกตินั่นเองก็ต้องมารอติดตามดูอีกทีสภาพเศรษฐกิจสภาพตลาดจะเป็นยังไงนะคะหากสภาพตลาดเศรษฐกิจค่ะดาวโจนร่วงก็มีโอกาสให้บิตคอยร่วงและก็อาจจะทำให้ลูน่าคลาสสิกร่วงไปที่จุดรับเดิมได้นี่คือสภาพตลาดโลกค่ะเราก็มาดูค่ะส่วนปัจจัยภายในของลูน่าคลาสสิกนะอย่างที่เราเห็นตอนนี้ก็เหมือนกับชุมชนก็พยายามที่จะนะ
พากันรวมตัวกันนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่ดิฉันสังเกตในทวิตก็มักจะทวิตว่าอยากให้ชุมชนมาสามัคคีกันนั่นเองนะหยุดดราม่ามาทำงานช่วยกันผลักดันโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองนะนี่คือข้อดีค่ะเท่าที่ดิฉันสังเกตนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะชวนกันค่ะให้สามัคคีกันนะและก็มาเป็นหนึ่งเดียวกันผลักดันและตามโปรเจกต์ส่วนเรื่องที่ผ่านมาก็เหมือนกับเป็นประสบการณ์ของชุมชนนั่นเองจะต้องเติบโตนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะตอนนี้ถ้าดูนะปัจจัยภายในของรูน่าคลาสสิกเองก็ยังไม่ขยับและยังไม่เคลื่อนตัวนะคะเพื่อนๆยังไม่มีอะไรมากไปกว่าของเดิมที่เราเห็นอยู่ก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือข้อเสนอที่ผ่านไปแล้วก็คือตอนนี้ข้อเสนอในเรื่องของการปรับปรุงหรือแก้ไขอัปเดตเกี่ยวกับเลเยอร์ที่1คาดการว่าผ่านนะคะเพราะว่าตอนนี้คะแนนมันได้ไปถึง 80-90% ก็คือผ่านรอประกาศออกมาเป็นทางการเท่านั้นเองก็คาดการว่าโปรเจกต์นี้ก็เดินต่อไปค่ะนะส่วนนะโปรเจกต์อื่นๆเราก็รอจับตาดูค่ะว่าจะมีการนะประกาศหรือมีการอัปเดตในปี2023หรือไม่สำหรับข้อเสนอที่มีการผ่านโหวตไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็รอจับตาดูนะคะว่าจะมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่อย่างเช่นข้อเสนอของเทอร์ร่าเลเบลนะคะแม้จะนะมีปัญหาที่ผ่านมาค่ะแต่ข้อเสนอนี้ก็ถือว่าผ่านโหวตชุมชนส่วนหนึ่งก็รอการอัปเดตเช่นเดียวกันค่ะนะเพราะยังไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าเขาจะอัปเดตอะไรหรือไม่แต่ล่าสุดค่ะเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเขาก็อัปเดตว่าเขายังทำงานกันอยู่ค่ะนะและก็อยู่ระหว่างนะก็อยู่ในกระบวนการทำงานนะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่เสร็จอยู่ระหว่างทดสอบอะไรของเขาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆยังไงข่าวนี้ดิฉันก็ยังคงจับตาและติดตามการทำงานของเทอร่าเลเบลอยู่นะคะและก็จะทำคลิปเช่นเดียวกันค่ะนะส่วนทำเสร็จแล้วชุมชนยอมรับหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะเราก็ต้องรอจับตาดูว่าถ้าทำเสร็จแล้วผลมันจะเป็นยังไงมันช่วยดันราคาหรือไม่มันส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานยังไงนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันจะจับตาเกาะติดนักพัฒนาทุกกลุ่มนั่นเองที่เราเห็นณตอนนี้กลุ่มที่ทำงานชัดๆนะเท่าที่ดิฉันเห็นและเป็นการกำลังทำงานอยู่ก็คือกลุ่มของนะดร.คิมและกลุ่มของเทอร์ล่าซีนะก็ถือว่าทำเกี่ยวกับแอปและก็กำลังดึงโปรเจกต์ของ DEX นั่นเองนะหรือจะเรียกอีกแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนหรือ Swarm ก็ได้นะเพราะเขามีการโพสต์นั่นเองว่าเขากำลังดิวและมันจะเริ่มขึ้นในคิวที่1นะคะนอกจากนี้ค่ะของเทอร์ร่าเลเบลกระเป๋าเงินนะเวอร์ชั่นที่2นะเราก็ยังตามนะก็คือมี3ทีมนี้เรายังตามอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูภาพนะสรุปในปี2023มีงานอะไรนอกเหนือจากนี้ภาพใหญ่ๆที่มันจะดันราคาลูน่าคลาสสิกให้มูลหรือในปีนี้ทั้งปีนะวันนี้ดิฉันบอกก่อนนะคะใครเล่นระยะสั้นคุณต้องวางแผนเลยนะวางแผนเข้าศึกษาหาความรู้เทคนิคดีๆเพราะราคามันจะดันขึ้นแล้วก็ตบลงมันจะเป็นแบบนี้เสมอเพื่อนๆใครเล่นคุณต้องดูพฤติกรรมลูน่าคลาสสิกด้วยนะลูน่าคลาสสิกดันขึ้นเมื่อไหร่มันไม่มีนะคะมันไม่มีที่มันจะไปต่อนะคะพฤติกรรมของมันจะต้องลงมาพักตัวและมันอาจจะลงกลับไปที่เดิมอีกก็ได้แล้วมันก็ดันใหม่อีกรอบมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เพราะมันจะมีการขายค่ะขายของใครก็โหนดต่างๆเนี่ยแหละนะนักลงทุนรายใหญ่ๆนี่แหละโหนดนะของลูน่าคลาสสิกเป็นร้อยๆโหนดนะคะและคนกลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็อยู่เบื้องหลังหรือถือเหรียญลูน่าคลาสสิกจำนวนมากค่ะฉะนั้นเนี่ยนะคนกลุ่มนี้แน่นอนค่ะเขาก็ต้องมีการขายบ้างบางส่วนนะคะรวมถึงผู้ตรวจสอบรวมถึงนะนักพัฒนาข้อเสนอต่างๆที่ผ่านและมันเกี่ยวกับการเงินดิฉันก็ยังมีความเชื่อค่ะอาจจะมีการแบ่งขายบางส่วนหรือไม่นะคะเราก็เป็นการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้และยิ่งตอนนี้ค่ะข้อเสนอนะล่าสุด L1 ค่ะก็กำลังจะผ่านแล้วนะคะรอประกาศเป็นทางการเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าจะมีเงินนะมีเหรียญนะประมาณ141กว่าเหรียญ
ซึ่งนั่นดิฉันก็คาดการณ์นะคะเหรียญพวกนี้อาจจะกระจายไปหานะผู้ที่เขาจะต้องจ่ายค่ะนะตามรายละเอียดที่เขาแจ้งและอาจจะมีการขายหรือไม่นะตรงนี้ก็ต้องวิเคราะห์อีกทีนะอาจจะขายเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ให้นะให้นักพัฒนาเป็นเงินหรือให้เป็นเหรียญตรงนี้ก็นะเป็นการวิเคราะห์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่มีใครรู้นะว่าเขาจะในแผนเขาคือการให้เป็นเหรียญนะคะเพื่อนๆฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เป็นเหรียญเขาจะขายหรือไม่เราก็ไม่รู้นะคะฉะนั้นหากขายก็อาจจะทำให้ราคาเนี่ยมีการย่อตัวได้นะแต่หากไม่ได้ขายพร้อมกันก็คงไม่มีผลเท่าไหร่แต่ถ้าขายเป็นยอดตุ้มเดียวเลยนะคะมันจะมีเหรียญอยู่ประมาณ900นะ900กว่าล้านเหรียญลูน่าค่ะถ้าขายทีเดียวก็อาจจะทำให้ราคาวิ่งไปที่ 0.0043 หรือแนวรับเดิมได้นะคะนั่นคือการขายนะคะนะทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันก็แค่วิเคราะห์คาดการณ์เท่านั้นค่ะก็ต้องรอจับตาดูในอนาคตต่อไปค่ะนะสำหรับราคาลูน่าคลาสสิกวันนี้3ตัวท้ายนะคะราคาล่าสุด143ค่ะแรงก็ยังอยู่ที่40นะคะนี่ก็คือสภาพของตลาดบวกกับราคาลูน่าเรามาตามค่ะเรามาตามราคาไทยสักเล็กน้อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะส่วนหนึ่งค่ะคนไทยเราก็มักจะถือเหรียญลูน่าคลาสสิกผ่านบิตคับนะคะดิฉันเองก็ถือผ่านบิตคับเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูภาพของบิตคับราคาสักเล็กน้อยค่ะว่าเป็นยังไงสภาพของราคาตอนนี้ทั้งตลาดคริปโตเริ่มแดงนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะแดงเล็กน้อยค่ะแดงไม่เยอะเป็นลักษณะของการเทขายนะดันขึ้นและก็ขายนะคะไม่เยอะเท่าไหร่เราจะเห็นว่าลูน่าคลาสสิกนะคะก็ยังคงอยู่ในกรอบนะคะก็คือไซด์เวย์ดันขึ้นแล้วก็เทขายนะคะอยู่ในกรอบอยู่นะนี่ก็คือลูน่าคลาสสิกตอนนี้ก็เขาเรียกว่าออกข้างอยู่นะคะหรือจะเรียกว่าพักตัวก็ได้นะการพักตัวทั้งนี้บอกก่อนนะคะมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้หรืออาจจะลงก็ได้อยู่ที่ปัจจัยค่ะปัจจัยในที่นี้คือปัจจัยสภาพของตลาดโลกค่ะเศรษฐกิจโลกค่ะกับปัจจัยภายในของลูน่าคลาสสิกเองนะคะฉะนั้นค่ะช่วงนี้หากยังไม่มีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบลูน่าคลาสสิกก็ยังวิ่งแบบนี้ผลักดันราคาขึ้นลงขึ้นลงและมักจะอยู่ในกรอบหากเราไปดูพฤติกรรมลูน่าคลาสสิกบางครั้งมันก็ดันขึ้นไปจนถึงอาจจะขึ้นไปจนถึง 0.00560ได้แล้วก็อาจจะทุบลงมาได้ค่ะเพื่อนๆนะและนะไปดูสถิติของลูน่าคลาสสิกค่ะมันจะไซด์เวย์ออกข้างแบบนี้สักพักนึงแล้วก็พอเริ่มมีแรงซื้อเข้ามามันก็ดันขึ้นและมันก็จะทุบลงมาอีกค่ะนะมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบของมันนะคะฉะนั้นนี่ก็คือสภาพของราคาลูน่าหากเพื่อนๆใครเทรดอยู่ก็ลองไปสังเกตการวางไม้ฝั่งซื้อและฝั่งขายค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะนะมันก็มีการวางฝั่งที่จะซื้อค่ะนะจำนวนที่สูงมากค่ะเพื่อนๆลองสังเกตนะคะฝั่งที่จะซื้อสูงมากนั่นหมายความว่ายังไงตอนนี้แรงเทขายน้อยแล้วค่ะนะถ้าแรงเทขายน้อยนะคะนั่นหมายความว่าเจ้าหรือรายใหญ่ค่ะก็จะวางไม้ไว้ค่ะนะคือวางเหรียญเพื่อนะวางไม้คือการวางไม้นะคะฝ่ายที่จะซื้อคือต้องวางเงินเท่านั้นนะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจฝ่ายที่จะซื้อเนี่ยเขาก็จะโชว์เงินและโชว์เหรียญที่เขาต้องการค่ะนะว่าเขาต้องการซื้อเหรียญเท่าไหร่มูลค่าเงินเท่าไหร่นะคะเราจะเห็นว่าเหรียญที่เขาต้องการค่ะนะจำนวนมหาศาลค่ะ400กว่านะคะ400ถึง3แถวค่ะและคิดเป็นเงินค่ะ2 ล้านค่ะนะตกเป็นเงินแล้วอยู่ประมาณ6ล้านกว่าบาทไทยค่ะนะเพื่อนๆดูนะใครจะทำให้ราคาล่วงไปได้บ้างนะเพราะมันต้องผ่านเขายกเว้นค่ะจะให้ราคาที่สูงกว่าหมายความว่าซื้อราคาที่สูงกว่านะถ้าซื้อราคาที่สูงกว่าก็จะไปติดนะคนที่เขารอขาย51ค่ะนะเขาก็ได้ราคา51ไปนั่นเองนะฉะนั้นค่ะถ้าจะเอาราคาต่ำกว่านี้นะก็ต้องผ่าน50ไปก่อนค่ะ
และตอนนี้ค่ะแรงขายก็เบาแล้วดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะนะคนที่ตกกระจายช่วงข่าวไบแนนซ์ค่ะนะก็คงจะออกจากตลาดไปหมดแล้วหรือสายเดย์เทรดหรือนะเขาเรียกว่าคนที่เล่นระยะสั้นค่ะดิฉันก็เชื่อว่าน่าส่วนใหญ่น่าจะออกไปแล้วค่ะนะถ้าช่วงไซด์เวย์เนี่ยดิฉันบอกได้เลยค่ะนะส่วนใหญ่เขาสอนกันทุกคนค่ะนะนะสำหรับเดย์เทรดเนี่ยถ้าไซด์เวย์ออกข้างเขาจะไม่เทรดไม่เล่นกันค่ะเขาจะออกจากตลาดทันทีค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันก็เคยเดย์เทรดมาระยะสั้นๆ นะคะหาประสบการณ์และก็มีการสอนกันนั่นเองว่าถ้ามันเป็นไซด์เวย์ออกข้างหรือพักตัวให้ออกจากตลาดนั่นเองนะและค่อยเข้าใหม่ฉะนั้นตอนนี้แรงขายจะเบาบางแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็คือรายใหญ่ขายของอย่างเดียวค่ะนะก็และก็สังเกตนะคะราคาเขาก็จะตั้งราคาไว้ไม่ให้ต่ำกว่าที่เขาต้องการนั่นเองนะคะยกเว้นถ้าแรงขายเยอะเขาก็จะยกไม้ออกนี่คือการวิเคราะห์นะคะนะเผื่อท่านใดไม่เคยดูไม่เคยดูพฤติกรรมหรือไม่สนใจใครเทรดก็ต้องดูบ้างนะคะเพราะเราจะรู้ทิศทางของกราฟได้ค่ะกราฟเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นจากการวางไม้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆวางไม้ซื้อและขายค่ะมันก็จะวางมันจะส่งผลต่อรูปของทรงของกราฟค่ะนะนี่คือสิ่งที่เขาสอนกันในคอร์สที่เสียเงินนะคะเพื่อนๆนะดิฉันก็นำมาแบ่งปันค่ะนะดิฉันเชื่อว่าผู้ที่ศึกษาเทคนิคก็ส่วนใหญ่จะรู้กันค่ะนะวงในจะรู้กันนั่นเองเรามาดูนะสับนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรูน่านะปีนี้ค่ะ2023นะคะท่านนี้ก็สรุปมาท่านนี้เป็นโหนดค่ะเป็นโหนดตรวจสอบนะคะและก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลส่วนหนึ่งค่ะในการทวิตและติดตามโปรเจกต์ค่ะดิฉันก็ติดตามเขาอยู่ด้วยและก็ถือว่าเป็นโหนดตรวจสอบด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้เขาก็สรุปสิ่งที่มันตรงกับดิฉันนะคะและก็เป็นสาระสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งที่จะมีกับรูน่าคลาสสิกค่ะสิ่งนี้สำคัญมากนะคะเพื่อนๆ เขาสรุปออกมาดีและก็มีด้วย5ข้อค่ะนะสำหรับใครไม่เคยรู้เลยนะคะ5ข้อสำคัญนี้นะคะข้อแรกค่ะที่กำลังทำอยู่ก็คือด็อกเตอร์คิมกำลังทำนะ L1 อยู่นั่นเองหรือเลเยอร์ที่1นะนั่นคือการอัปเกรดบล็อกเชนเลเยอร์ที่1เทียบเท่ากับลูน่า2นั่นเองนะนี่ก็คือนะปาก็คือปาริตี้นะคะลูน่าคลาสสิกกับลูน่า2นะคะให้มีเขาเรียกว่ามีศักยภาพนะเท่าเทียมกันนั่นเองก็คือสิ่งนี้ค่ะจะเกิดขึ้นโดยอยู่ในแผนการทำงานของดร.คิมของเลเยอร์ที่1ที่ผ่านโหวตกำลังจะผ่านโหวตเร็วๆนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะและดิฉันก็เชื่อว่าหากมีการอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะส่งผลต่อราคาของรูน่าเช่นเดียวกันค่ะนะเมื่อมีการอัปเกรดบล็อกเชนเป็นเลเยอร์ที่24นะมีการเปิดใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะดิฉันก็เชื่อว่ามันก็เป็นตัวจุดดันราคาเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะตามข้อที่1ค่ะส่วนข้อที่2แน่นอนค่ะเกี่ยวกับ IBC นะคะ IBC เปิดแล้วนะแต่เราก็ยังต้องอัปบล็อกเชนบางอย่างค่ะให้นะมันสามารถที่จะเข้ากับ IBC แบบ 100% ณตอนนี้ค่ะก็ยังมีบางส่วนยังไม่ 100% ในแผนก็อยู่ที่ดร.คิมกำลังทำอยู่ในข้อเสนอนะเลเยอร์ที่2ไอ้ขออภัยข้อเสนอเลเยอร์ที่1เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆนะในข้อที่2เนี่ยจะอยู่ในแผนการทำงานของทีมงานของดร.คิมเช่นเดียวกันที่มีการเสนอผ่านมันจะมีเรื่องของ IBC อยู่ด้วยหากเพื่อนๆดูในข้อเสนอของเขานะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะติดตามกันค่ะนะนอกจากนี้ค่ะนะอันข้อที่3ค่ะนะก็คือ DEX นะคะก็คือ DEX นะในแผนนี้นะเพื่อนๆจะหากเพื่อนๆจำได้นะมีข้อเสนอเรื่องการเปิดแผ่นฟอร์ม DX และก็ผ่านไปแล้วนะคะผ่านแล้วและตอนนี้อยู่ในกระบวนของการสร้างของเขาเขามีแผนทำงานอยู่ประมาณ2ไตรมาสค่ะก็คือไตรมาสที่1และไตรมาสที่2ไอ้โปรเจกต์เนี้ยถูกผลักดันและนำมาโดยนะคะทีมนักพัฒนาอิสระอีกทีมนึงก็คือเทอร์ล่า4นั่นเองเป็นผู้นำพามาผลักดันมานะคะเพื่อนๆฉะนั้นทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่ผลงานดิฉันก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นผลงานของเทอร์ล่า4หรือไม่นะคะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะจะเกิดขึ้น
ในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะเราก็รอจับตาดูค่ะส่วนข้อที่4ค่ะโปรเจกต์เรื่องเกมค่ะนี่ก็เป็นอีกแผนหนึ่งค่ะที่กำลังจะดึงมากันโดยทีมเทอร์ล่า4เช่นเดียวกันค่ะบวกกับนะอีกทีมหนึ่งนะก็มีการร่วมช่วยกันเช่นเดียวกันนั่นก็คือทีมของนะทีมของแฮปปี้นะแฮปปี้แคทตี้นะคริปโตนะคะเป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งก็มักจะดึงโปรเจกต์เกี่ยวกับเกมค่ะโปรเจกต์เกี่ยวกับ NFT ค่ะนะฉะนั้นปีนี้ค่ะเราจะเห็นโปรเจกต์เกมที่เข้ามายังบล็อกเชนของ Luna Classic นะอีกหลากหลายนะโปรเจกต์พวกนี้จะมาเมื่อมีการอัปเกรดบล็อกเชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆฉะนั้นมันจะมาตามลำดับค่ะมันจะมาโดยที่อันดับแรกจะต้องอัปเกรดบล็อกเชนให้เทียบเท่ากับ Luna 2เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็ตามมาด้วย N ก็คือ DEX นะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะฮะก็คือ DEX และตามด้วย NFT และก็นะโปรเจกต์เกมต่างๆนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบล็อกเชนของ Luna Classic ค่ะนะเขาเรียกว่าระบบนิเวศการศูนย์กระจายอำนาจนั่นเองนะนอกจากนี้ค่ะสุดท้ายเลยตัวนี้เนี่ยแหละสำคัญที่สุดค่ะราคาลูน่าคลาสสิกจะไปถึง1ดอลลาร์ได้หรือไม่ดิฉันบอกก่อนนั่นคือการลดอุปทานของเหรียญหรือซัพพลายของเหรียญลูน่าคลาสสิกค่ะสิ่งที่เราจะต้องตามเพื่อนๆจะเห็นว่าเราตามกันอยู่3เรื่องหลักๆคือตามอะไรนะโปรเจกต์ของ Luna Classic ก็คือโครงสร้างพื้นฐานกับตามนักพัฒนาค่ะทำงานหรือไม่นะถ้านักพัฒนาไม่ทำงานมัวแต่ขัดแย้งหรือมัวแต่นะเขาเรียกว่าอะไรดราม่าโปรเจกต์ก็ไม่เดินค่ะตอนนี้จึงมีการนะทวิตกันให้สามัคคีกันไว้นะคะให้นักพัฒนามันเริ่มต้นสร้างค่ะตอนนี้ดิฉันสังเกตนะคะทวิตของชุมชนก็มักจะทวิตว่าเริ่มสร้างให้นักพัฒนาสร้างนั่นเองในปีใหม่เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะและ3ค่ะนะสิ่งที่เราต้องตามก็คือการลดอุปทานนะการลดอุปทานมี2อย่างค่ะที่เราเห็นกันก็คือที่ผ่านมาข้อเสนอเกี่ยวกับการเผานั่นเองหาวิธีใหม่ๆเกี่ยวกับการเผาค่ะนะที่ผ่านมาเราก็จะมีเผาโดยชุมชนค่ะเผาโดยโนดค่ะเผาโดยนะคะนะกระดานเทรดยักษ์ใหญ่นั่นเองนะและอีกวิธีหนึ่งในการลดอุปทานหรือซัพพลายของเหรียญลูน่าคลาสสิกนั่นก็คือการรีเป็กค่ะรีเป็กก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะจะใช้ระบบเดิมก็ได้หรือจะคิดค้นวิธีใหม่ๆสำหรับการรีเป็กก็ได้นะคะแบบไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่นักพัฒนาจะไปคิดค้นค่ะนะเขาก็มีคิดและออกแบบหลากหลายรูปแบบนะคะเท่าที่ดิฉันติดตามนะคะแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียสิ่งหนึ่งค่ะการรีเป็กอาจจะล่าช้าเพราะเรื่องการทดสอบและก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแหละสำคัญที่สุดค่ะในเรื่องของรีเป็กฉะนั้นปีนี้ค่ะเราจะเห็นแน่คือเกี่ยวกับแผนการรีเป็กค่ะโดยอาจจะรีเป็กนะดิฉันเชื่อว่ามีทั้งรีเป็กเหรียญเก่าค่ะก็คือ USTC ค่ะก็คือตึงราคาให้กลับไป1ดอลลาร์ให้ได้ค่ะกับอาจจะมีทั้งเหรียญใหม่ด้วยค่ะดิฉันเชื่อว่าน่าจะทำทั้ง2เหรียญค่ะโดยดิฉันก็คาดการณ์นะเป็นมุมมองส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะเป็นแค่การวิเคราะห์อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะดิฉันวิเคราะห์นะคะทีมเทอร่าเลเบลอาจจะทำนะพอสิ่งที่เขากำลังทำและซุ่มกันอยู่ตอนนี้คือการแยกนะเขาเรียกว่าสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือเรียกว่าทำกำลังทำบล็อกเชนเลเยอร์ที่2ก็คือกระเป๋าเงินเลเยอร์ที่2ถ้าทำขึ้นมาจริงนี่คือไอเดียความคิดส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะหากเขาทำกระเป๋าเงินนะเป็นกระเป๋าที่2ถ้าเขานะมีโนดหรือมีผู้ชำนาญในเรื่องของการออกแบบนะคะเขาสามารถใช้กระเป๋านี้ให้เป็นประโยชน์ในการเอาไปสร้างเพื่อลดนะซัพพลายของเหรียญลูน่าคลาสสิกโดยทำแผนเกี่ยวกับการรีเป็กในกระเป๋าเงินที่2นี้ได้ค่ะในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะนักพัฒนาหรือโนดต้องไปขออภัยนักพัฒนานะหรือผู้เชี่ยวชาญจะต้องไปคิดค้นค่ะหากสร้างมันแล้วจริงๆต้องทำยังไงให้มันใช้ประโยชน์ให้ได้และเป็นการลดอุปทานลูน่าคลาสสิกเท่าที่ดิฉันไปตามโนด
ไอ้ขออภัยไปตามนักพัฒนาหรือทีมงานค่ะที่เขากำลังคิดวิธีการนะคะนั่นก็คือการรีเป็กโดยใช้แผนของโนดค่ะนะรีเป็กแบบใหม่ค่ะก็คือใช้สูตรคณิตนั่นเองในคลิปที่แล้วที่ดิฉันแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเป็นแผนการรีเป็กแบบใช้สูตรคณิตค่ะแต่มันเป็นภาษาเทคนิคค่อนข้างเยอะผ่านโนดเช่นเดียวกันค่ะโนดเนี่ยก็คือทำงานอยู่กระเป๋าอยู่ในสถานีกระเป๋าเงินค่ะเพื่อนๆฉะนั้นเนี่ยหากเทอร์ล่ารีเวลนี่คือมุมมองส่วนตัวนะคะเป็นการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ค่ะเพื่อนๆดิฉันก็คาดการณ์นะคะว่าโนดนะในส่วนกระเป๋าเงินเทอร์ล่ารีเวลหากมีการสร้างเสร็จนะคะและหากนำเอามาใช้ในเรื่องของรีเป็กแบบวิธีการใหม่ค่ะนั่นคือสร้างโนดขึ้นมาและทำเป็นเกมค่ะนะอย่างที่แผนที่เขาจะใช้ในการรีเป็กค่ะนะโดยที่จะสร้างเป็นเกมนั่นเองและก็ให้โนดค่ะนะสร้างเป็นโนดต่างๆและมีการรีเป็กนะเมื่อวานนี้ดิฉันก็จดไว้เบื้องต้นเนาะในแผนของเขานะคะในเรื่องของการที่จะทำนะคะทำผ่านโนดตรวจสอบนั่นเองแผนการรีเป็กตัวนี้นะคะเพื่อนๆโดยไม่ต้องมีเงินประกันเลยแต่ความเสี่ยงมันคือโนดนะโนดหรือผู้ตรวจสอบกลุ่มนี้เนี่ยแหละมันคือความเสี่ยงนะโดยการรีเป็กแบบนี้นะไม่มีเงินประกันหรือไม่ต้องซื้อบิตคอยอะไรเลยค่ะเพื่อนๆนะเป็นสิ่งที่นะเขาเรียกว่าทีมนักพัฒนานะในกลุ่มนี้ค่ะเขากำลังคิดค้นกันอยู่นะคะและเขาจะเปิดอภิปรายในปลายเดือนมกราเราก็มารอติดตามดูค่ะถ้าหากมันผ่านนะคะดิฉันเชื่อว่าโนดพวกนี้มันจะอยู่ในคือพูดง่ายก็คืออยู่ในเทอร์ล่าสเตชันขออภัยเทอร์ล่าสเตชันหรือนะเลเบลสเตชันแค่นั้นเองกระเป๋าเงินมันมี2กระเป๋าแน่ๆค่ะถ้าเทอร์ล่าเลเบลเขาสร้างเสร็จก็จะมีอีก1กระเป๋าก็คือเลเบลสเตชันค่ะนะส่วนนะโนดที่เรากระเป๋าเงินที่ใช้อยู่ณปัจจุบันก็คือเทอร์ล่าสเตชันนั่นเองก็คือกระเป๋าเงินเก่ากับกระเป๋าเงินใหม่นะคะเพื่อนๆนี่คือการวิเคราะห์ของดิฉันนะคะนะเขาอาจจะคิดว่ารีเป็กเนี่ยอาจจะมีรีเป็กสร้างสำหรับนะเหรียญใหม่หรือไม่และอาจจะคิดค้นวิธีการไม่มีเงินประกันหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องไปดูหรืออาจจะทำในเหรียญเก่าก็ได้โดยไม่ใช้หลักประกันอะไรเลยหรือไม่และทำในรูปของนะโหนดตรวจสอบค่ะตั้งโหนดตรวจสอบนั่นเองและก็นะกระบวนการนะเขาก็มีเขียนไว้เหมือนกันแต่มันเป็นภาษาเทคนิคเยอะดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะเพื่อนแต่ที่แน่ๆค่ะมันก็คือเป็นเกมอย่างหนึ่งนั่นเองนะดิฉันก็เชื่อว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับการตึงราคาหรือไม่นะแต่มันไม่ใช่ตึงราคานะคะแต่มันเป็นการรีเป็กนั่นเองเดี๋ยวยังไงเราต้องมาศึกษาอีกทีค่ะนะดิฉันก็แค่คาดการณ์ค่ะเพราะนะเราจะมีตามที่ดิฉันติดตามนะคะการรีเป็กเนี่ยอาจจะมีทั้ง2เหรียญค่ะเพื่อนๆก็คือ USTC และก็เหรียญใหม่ค่ะแต่เหรียญใหม่จะสร้างนะในจะสร้างแบบไหนส่วนเหรียญเก่าจะสร้างแบบไหนก็ต้องมารอติดตามดูค่ะนะนี่ก็คือแค่การวิเคราะห์ของดิฉันเท่านั้นนะคะอย่างแผนที่เขาเขียนนะเสนอเปิดอภิปรายเพื่อให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาที่เขาจะเขียนนะเขียนเกี่ยวกับแผนในเรื่องของการรีเป็ก USTC นะคะเท่าที่ดิฉันอ่านเบื้องต้นเนี่ยมันก็เหมือนเกมอย่างหนึ่งนะคะและก็มันก็เป็นลักษณะของการนะเป็นลักษณะของการรีเป็ก USTC นะคะโดยที่นะลูน่าคลาสสิกมันจะเป็นการช่วยเผาลูน่าคลาสสิกไปในตัวนั่นเองกระบวนการมันคือเป็นการเผานะคะแต่มันคือใช้หลักการตึงราคาลูน่า USTC ให้ได้1ดอลลาร์นะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องรอจับตาดูนี่ก็คือทั้ง5เรื่องค่ะที่ดิฉันเชื่อว่ามันจะต้องมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะก็มารอดูวิธีการรีเป็กของพวกเขาค่ะมันจะออกมารูปแบบไหนค่ะเป็นรีเป็กแบบดั้งเดิมหรือรีเป็กแบบใหม่นะคะเพราะแบบใหม่มันก็เป็นเรื่องแปลกนั่นเองนะเป็นเรื่องแปลกเพราะยังใช้คนนะถ้าแบบใหม่เนี่ยเท่าที่ดิฉันดูนะเป็นระบบของการใช้โนดตรวจสอบนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะฉะนั้นเราก็มารอดูนี่คือสิ่งที่จะเกิดในปีหน้าค่ะที่ดิฉันนำมาอัปเดตเพื่อนๆนะคะสำหรับ
สิ่งที่จะเกี่ยวข้องนอกจากนี้ค่ะท่านนี้ก็มีการทวิตนะคะบอกว่าเรารอค่ะเราก็ยังติดตามเทอร่าเลเบลอยู่นะคะก็ยังขาดเทอร่าเลเบลที่เขายังเขาสรุปไว้5ข้อเนี่ยเฉพาะสิ่งที่เขาเห็นค่ะที่มีการยื่นข้อเสนอแล้วแล้วก็มีการเขียนแผนไว้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับเทอร่าเลเบลก็คือเรื่องเลเบลสเตชันหรือกระเป๋าเงินที่2นะหรือจะเรียกว่าเลเยอร์ที่2นะก็ยังไม่ได้อัปเดตสิ่งอนาคตที่ชัดเจนนะคะเพื่อนๆนะตอนนี้นะท่านนี้ก็ยังก็เลยมีการทวิตค่ะว่ารอการอัปเดตหรือว่ารอเทอร่าเลเบลนั่นเองก็ยังโฟลโล่หรือว่าติดตามอยู่นะคะว่าเขาจะรายงานมาอย่างไรนะคะเทอร่าเลเบลติดตามสำหรับสิ่งนี้เพิ่มเติมนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันมาอัปเดตนะคะเราไปดูชุมชนสักเล็กน้อยค่ะวันนี้นะชุมชนมีการทวิตอะไรบ้างอย่างวันนี้ค่ะนะท่านนี้เรารู้กันอยู่แล้ว ซาลาดาก็คือนะผู้จะพูดง่ายก็คือนะผู้เชี่ยวชาญก็ได้หรือผู้มีผู้ที่ชำนาญในเรื่องของการพัฒนาระบบก็ได้ดูแลระบบของโครงสร้างพื้นฐานของลูน่าคลาสสิกวันนี้เขาก็ทวิตค่ะนะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดค่ะเขากำลังทวิตชวนชุมชนให้นะมาร่วมกันสร้างนั่นเองและก็มาทำงานไปพร้อมกันค่ะนะสิ่งหนึ่งนะคะคือเขาให้ชุมชนเนี่ยเข้าสู่ความสงบแล้วก็เงียบค่ะมุ่งเน้นไปที่การจัดการทีมพัฒนาและดำเนินการตามข้อเสนอนั่นเองหมายความว่ายังไงที่ผ่านมาจะเจอเรื่องดราม่าเจอปัญหาหรือนะเรื่องอะไรที่มันทำให้แตกแยกค่ะตอนนี้ให้กลับมาเหมือนเดิมนะสู่ความสงบนั่นเองและมุ่งหน้าพัฒนาต่อไปนี่ก็คือทีมงานนักพัฒนาทวิตค่ะนะเรามาดูต่อค่ะวันนี้ดิฉันก็จะนำข่าวบวกๆมาแบ่งปันนะคะอย่างท่านนี้ก็มีการทวิตเช่นเดียวกันค่ะนะว่าลูน่าคลาสสิกนะก็มีการทวิตว่าณตอนนี้ค่ะเท่าที่ดิฉันยกเป็นตัวอย่างนะจริงๆมีเยอะมากค่ะชุมชนเรียกร้องค่ะนะเนื่องจากที่ผ่านมาเรารู้อยู่แล้วค่ะมีข่าวลือเรื่องคอยบิดลิดเหรียญหรือซื้อลูน่าคลาสสิกนะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะก็มีหลายช่องค่ะแล้วก็มีข่าวออกมาเลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงอีกแต่ดิฉันก็ค้นหาอยู่นะคะและดิฉันก็ค้นเข้าไปในกระดานเทรดนะคะเพราะดิฉันอยู่ในกระดานเทรดลงทุนอยู่ในกระดานเทรดคอยบิตค่ะก็ยังไม่เห็นมีเหรียญลูน่าคลาสสิกนะคะอยู่ในนะอยู่ในกระดานสำหรับเทรดสำหรับซื้อขายนะคะเพื่อนๆฉะนั้นที่มีข่าวแจ้งมาบอกว่ามีเหรียญลูน่าคลาสสิกอยู่ในกระดานเทรดคอยบิตแล้วนะคะดิฉันเชื่อว่านะคะน่ายังเป็นข่าวลืออยู่ถ้าในกระดานเทรดสำหรับการเทรดซื้อขายนะคะไม่มีค่ะแต่ถ้ากระเป๋าเงินนะกระเป๋าเงินเขาให้ซื้อได้นะคะเพื่อนๆถ้ากระเป๋าเงินใครมีกระเป๋าเงินนะคอยบิตสามารถซื้อได้แต่ก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยค่ะนะนี่ก็คือสิ่งที่เคซี่นะเขาก็ทวิตนั่นเองมาร่วมกันนั่นเองเพื่อผลักดันให้คอยบิตเลียดลิดเหรียญลูน่าคลาสสิกนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะข่าวนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวประเด็นมีการทวิตเยอะมากค่ะนะอย่างเมื่อวานค่ะมีเพื่อนๆบางท่านค่ะก็คอมเมนต์นะคะว่านะอย่างเกี่ยวกับคู่คอยนั่นเองนะได้โอนเหรียญ นะที่เขาเหรียญที่อยู่ในโหนดตรวจสอบของเขาส่วนหนึ่งประมาณนะคะประมาณ20,000กว่าหรือ10,000กว่าเนี่ยนะคะนะโอนออกจากโหนดตรวจสอบของเขานะคะเพื่อนๆแต่โอนไม่หมดยังมีเหรียญอยู่นะคะเท่าที่ดิฉันไปเช็คนะคะยังมีเหรียญของเขาอยู่บางส่วนแต่คาดการนะคะว่าน่าจะไม่ใช่เหรียญของเขาทั้งหมดค่ะอาจจะเป็นเหรียญที่อาจจะเป็นนักลงทุนที่ร่วมนะโอนเหรียญไปนะตึงราคาผ่านเขาค่ะเขายังไม่ได้ปิดนะคะเพื่อนๆนะมีหลายคนเข้าใจว่าเขาถอนและปิดโหนดเลยนะคะเขายังไม่ปิดนะคะเขาเป็นกระดานเทรดยักษ์ใหญ่นะคะเขายังมีเหรียญและยังถือว่าเป็นวานหรือนักลงทุนยังถือเหรียญลูน่าคลาสสิกอยู่นะคะยังไม่ได้ขายเหรียญของเขาเท่าที่ดิฉันติดตามข่าวนะคะนะว่าเขาเนี่ยโอนเหรียญเอามาให้กับท่านนี้หรือไม่นะโหนดนี้ค่ะก็คือออนโหนดนั่นเองนะเดี๋ยวนะข่าวนี้เหมือนมีหลายช่องทำข่าวอยู่นะคะว่าโอนมาให้กับ
โหนดนี้นั่นเองเพราะก่อนหน้านี้ค่ะโหนดนี้จะอยู่ลำดับที่นะ3-4นะประมาณเนี้ยอยู่ระหว่าง3-4นะคะก็มันแชร์กันนั่นเองปรากฏว่านะวันนี้ค่ะช่วง24ชั่วโมงเขามีการทวิตว่านะตอนนี้เขานะเป็นโหนดตรวจสอบที่นะได้อันดับต้นๆก็คืออันดับที่1นั่นเองนะก็คือมีคะแนนเสียงสูงสุดค่ะอยู่อันนะมีถึง19คะแนนเสียงนะคะจากโหนดทั้งหมดค่ะโหนดทั้งหมดเนี่ยก็กระจายไปแต่เขาอันดับที่1ค่ะดิฉันก็คาดการว่ามาจากนะคะคุกคอยโอนเหรียญมาให้กับโหนดของเขาหรือไม่นะคะฉะนั้นค่ะนะแต่ก็มีข่าวออกมาแล้วนะว่าโอนมาที่เหรียญของเขานั่นเองแต่ดิฉันก็ไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะดิฉันยังไม่ได้ไปตรวจสอบนะคะเพื่อนๆแต่มันเป็นข่าวนะคะแต่หากเรามาดูประกอบกับการทวิตของเขานะคะและลำดับเขาก็ขยับขึ้นมาอันดับ1ด้วยก็เป็นไปได้ค่ะว่าคู่คอยอาจจะโอนเหรียญมาให้กับเขาหรือไม่นะคะเขาถึงขึ้นอันดับ1ค่ะว่าเป็นโหนดที่นะจะบอกว่ามีอิทธิพลก็ได้มีนะเขาเรียกว่ามีคะแนนสูงสุดก็ได้นะเวลาไปโหวตอะไรเนี่ยก็มักจะส่งผลให้นะอาจจะนะทำให้การโหวตอะไรก็อาจจะทำให้นะผ่านได้ง่ายขึ้นหรือไม่เพราะเขาอันดับ1เลยมีคะแนนเสียงค่อนข้างเยอะนั่นเองถึง 19% นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือและวันนี้เขาก็เลยมีการทวิตว่าเขาตอนนี้เขาเป็นผู้ตรวจสอบอันดับต้นๆเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เราตระหนักถึงข้อกังวลเกี่ยวกับอำนาจในการออกเสียงของเราด้วยเหตุนี้เราจึงแจ้งให้ชุมชนนะก็คือคนที่ร่วมนะร่วมเขาเรียกว่าร่วมมาใช้โหนดของเขาหรือส่งเหรียญมาให้มาตึงราคาที่โหนดของเขาค่ะนะโดยที่เขาก็พูดถึงว่าเพื่อจุดประสงค์ในการกระจายอำนาจค่าคอมมิชชั่นนะคะการเดิมพันของเราเพิ่มขึ้น 10% หลังจากวันที่1กุมภาพันธ์แต่ล่าสุดเหมือนเขาจะลดมาเหลือ 5% หรือไม่ตรงนี้นะแต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญนะคะวันนี้ดิฉันก็แค่นำมาแบ่งปันเพื่อนๆ นะคะว่าเขาเป็นโหนดหรือว่าผู้มีอิทธิพลส่วนหนึ่งกันในการลงคะแนนเสียงนั่นเองนะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคะแนนเสียงชี้นำนะชี้นำในการดำเนินกิจการหรือในการทำธุรกรรมของลูน่าคลาสสิกหรือไม่ตรงนี้ก็สำคัญนะคะเพราะคะแนนเสียงของเขาอันดับหนึ่งด้วยนะคะฉะนั้นหากเขาเห็นชอบหรือชอบนะการนะโหวตใดๆนะคะก็อาจจะทำให้โหวตนั้นผ่านเลยก็ได้หากมันมีเบื้องลึกเบื้องหน้าหรือว่ามันอย่างที่เขากังวลเนี่ยแหละเพราะความรับผิดชอบเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่นะเขาเรียกว่าเสียงข้างมากนั่นเองนะมันก็อาจจะชี้นำการลงคะแนนได้ง่ายนั่นเองนะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันค่ะนะท่านเดียวกันนี้อีกนะคะท่านนี้ค่ะก็มีการสรุปถึงนะโหนดหรือนะผู้ที่มีอิทธิพลในการช่วยเผาค่ะนะเขาก็สรุปมา5ท่านหรือ5ลายก็ได้นะคะที่ช่วยเผาทุกเดือนที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาเราจะเห็น Binance เราเห็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ Onchain Burn Tag นะคะของ Luna Classic เองนะคะส่วนนะ3ก็คือ Luna Tag Token นะคะ Token นะคะแล้วก็ MaxGlobal นะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยและก็ Luna DAO และก็ตามด้วย Onode นะคะทั้งหมดเนี้ยเราจะสังเกตว่าที่ผ่านมาช่วยเผา Luna อย่างต่อเนื่องค่ะนะก็ทำให้ช่วยลดอุปทานของ Luna Classic นั่นเองนี่ก็คือการอัปเดตสิ่งที่สำคัญกับ Luna Classic นะคะเพื่อนๆนะเรามาปิดท้ายด้วยการทำนายราคาสักเล็กน้อยค่ะนะบทวิเคราะห์นี้หรือข่าวนี้เขียนวันนี้เองนะคะเพื่อนๆ31ธันวาในเวลาอเมริกานะคะแต่ของประเทศไทยก็วันที่1แล้วนะคะเขาเขียนว่าปี2023สามารถไปแตะที่1ดอลลาร์ได้หรือไม่โดยสิ่งที่เขาวิเคราะห์ดิฉันสรุปออกมานะคะเขาดูเชิงเทคนิคเป็นหลักนะคะเพื่อนๆบอกก่อนนะถ้าเชิงเทคนิคเนี่ยอย่างที่เรารู้ค่ะเชิงเทคนิคมันสามารถสร้างได้ด้วยอะไรนะด้วยแรงซื้อแรงขายที่วางเล่นกันอยู่นะตอนนี้ค่ะที่วางที่จะซื้อวางที่จะขายมันสามารถสร้างรูปแบบของกราฟได้นะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันวิเคราะห์นะคะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้อยู่ที่เพื่อนๆจะใช้ดุลพินิจวิเคราะห์ค่ะนะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เขาวิเคราะห์หากดู
กราฟนะคะเขาก็สรุปมานะคะว่านะทิศทางของราคายังต่ำยังอาจจะลงต่ำต่อนะคะเขาพูดอย่างนี้นะคะมีโอกาสที่ยังดาวลงต่อนะคะเพื่อนๆจนมันจะไปแตะจุดต่ำสุดค่ะถ้ามันไปแตะจุดต่ำสุดหรือแนวรับเดิมค่ะที่มันดันขึ้นไปแล้วนะและมันลงไปจนถึงแนวรับเดิมนะคะหมายความว่ามันจะดีดกลับค่ะในข้อความของเขานะส่วนใหญ่ค่ะดิฉันสังเกตนะคะพวกที่เขียนบทวิเคราะห์เชิงเทคนิคจะเขียนคล้ายๆกันนะนะถ้าราคามันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดมันก็ยังมีโอกาสลงดาวต่อและหากมันไปถึงจุดต่ำสุดของมันแล้วมันก็จะดีดตัวกลับนี่คือบ่าวดีบ่าวนั่นเองสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะฉะนั้นนะในช่วงปีใหม่นะก็คือช่วงของมกราคมเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่ามันยังอาจยังลงต่ออีกนะคะเพื่อนๆโดยนะดูจากเชิงเทคนิคทิศทางมันยังบอกอยู่นั่นเอง RSI ยังบอกถึงการลงต่อนั่นเองนะโดยช่วง24ชั่วโมงก็ยังดาวลงดาวลงและปี63นะคะเขาก็คาดการแนวโน้มของเส้นที่รองรับนะอาจทำให้เกิดการเทขายอีกครั้งสร้างความตื่นตระหนกให้นักลงทุนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะและการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการก็คือนะเขาก็พยายามบอกนะนักลงทุนก็มักจะมองโลกในแง่ร้ายของราคาลูน่าคลาสสิกอยู่แล้วนะคะสำหรับนักลงทุนทั่วไปนั่นเองยกเว้นนะคะชุมชนที่ถือนะคะก็มักจะติดตามโปรเจกต์ค่ะมุมมองก็อาจจะคนละแบบกับคนที่เดเทดค่ะเพราะเดเทดส่วนใหญ่เขาไม่ได้รู้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเลยนะนี่เขาก็พูดถึงนะในส่วนของ DI ค่ะ DIMI ค่ะนะก็คือเส้นต่างๆนั่นเองบ่งบอกถึงการดาวลงนะคะและอาจจะมีแรงขายต่อเนื่องนะและเขาคาดการนะคะหากลูน่าคลาสสิกนะคะยังไม่ถึงจุดต่ำสุดก็อาจจะดาวลงไปเรื่อยๆนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะในไตรมาสที่1ค่ะเขาก็มองว่านะภาพรวมของเศรษฐกิจค่ะหากตลาดค่ะนะยังไม่มีทิศทางอะไรเลยลูน่าคลาสสิกนะหรือตลาดเนี่ยนะเป็นในทางขาลงนะคริปโตขาลงลูน่าคลาสสิกก็จะดาวลงตามนะคะสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะก็จะไปตามตลาดนั่นเองฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาวิเคราะห์ก็ต้องยึดค่ะหากภาพของตลาดนะเป็นเปลี่ยนสู่กระทิงค่ะลูน่าคลาสสิกก็อาจจะเข้าสู่กระทิงได้นะคะฉะนั้นแต่สิ่งที่เขาสรุปออกมาก็ยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะคะเพื่อนๆนะนี่ก็คือข่าวที่ดิฉันนำมาแบ่งปันสำหรับหลายคนหากนะตามราคาอยู่หรือคาดการแต่ในภาพของเชิงเทคนิคนะคะเพื่อนๆเทคนิคเรารู้กันอยู่แล้วในเชิงเทคนิคเนี่ยหากดูเฉพาะเทคนิคมันไม่สามารถสื่อได้นะคะเพราะเทคนิคมันก็คือช่วงณตอนที่เขาทำข่าวและรูปกราฟที่มันบ่งบอกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญค่ะผู้ที่จะลงทุนเราต้องดูภาพใหญ่ของตลาดด้วยค่ะนะภาพใหญ่ของตลาดทิศทางเป็นแบบไหนและตามด้วยภาพนะภายในของลูน่าคลาสสิกประกอบนะคะและเราจะมองเห็นอนาคตฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราดูในเชิงเทคนิคเนี่ยนะมันอาจจะไซด์เวย์และดาวลงสิ่งนึงค่ะเพื่อนๆนะสำหรับคนที่นะลงทุนและถือนะคะเรานะต้องติดตามโปรเจกต์อย่างเดียวส่วนใครที่เป็นสายเก็งกำไรค่ะนะสายถือเนี่ยแน่นอนค่ะเราต้องรอนั่นเองนะฉะนั้นการรอดิฉันเชื่อว่าจะคุ้มค่าหากเรารอและเราติดตามโปรเจกต์ของเขาเรารู้อยู่แล้วว่าโปรเจกต์เขามีอะไรบ้างนะสำหรับคนที่นะเดย์เทรดเล่นรอบสั้นค่ะฉะนั้นดิฉันก็เชื่อว่าน่าจะออกไปแล้วนะออกไปตั้งแต่ดาวลงแล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะถ้าใครยังเป็นเดย์เทรดเทรดระยะสั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆค่ะมันอาจจะดาวลงต่อได้นะคะแล้วก็ลองไปวางแผนดูค่ะว่าเราเป็นนักลงประเภทแบบไหนนักลงทุนแบบไหนนะดิฉันก็นะในมุมมองส่วนตัวของดิฉันจะปิดท้ายด้วยกล่าวนะปิดท้ายด้วยการกล่าวหากเป็นการวิเคราะห์ราคาของดิฉันเองก็บอกก่อนนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ด้วยความรู้สึกและเป็นการกล่าวนั่นเองเป็นสิ่งที่ดิฉันก็คาดการณ์ในมุมมองของดิฉันหากโปรเจกต์ดิฉันจะนะวิเคราะห์ตามโปรเจกต์ที่มันจะเกิดค่ะใน Q ที่1 Q ที่2ค่ะดิฉันก็คาดการณ์เฉพาะ Q ที่1นะคะนะหาก Q ที่1
นะมีการอัปเกรดบล็อกเชนดิฉันก็คาดการว่า50สตางค์น่าจะมาค่ะหรือสูงสุดนะคะคิวที่1เนี่ยสูงสุด1บาทค่ะนะ50ตางค์กับ1บาทนั่นคือสำหรับคิวที่1หรือไตรมาสที่1ค่ะนะและหากมีนะถ้าหากมีในส่วนของนะมีเพื่อนๆถามดิฉันนั่นเองนะว่าในมุมมองส่วนตัวของดิฉันมันจะไปราคาเท่าไหร่หากมีการรีเป็กดิฉันก็คาดการหากมีการรีเป็กนะคะหากมีการรีเป็กทุกเดือนทุกเดือนนะคะดิฉันก็คาดการแผนการรีเป็กมีโอกาสค่ะที่อาจจะราคาวิ่งมากกว่า1บาทค่ะหรืออาจจะวิ่งไปสูงสุดจนถึง1ดอลลาร์ได้นั่นคือการประมาณหรือวิเคราะห์ของดิฉันเท่านั้นนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ดิฉันก็ยังเชื่อเรื่องรีเป็กค่ะมันมีโอกาสค่ะว่าจะวิ่งไปที่1ดอลลาร์ได้ทำไมมันถึงไปได้เพราะการรีเป็กของมันในแต่ละวันมันลดเหรียญมหาศาลค่ะต่อครั้งเนี่ยมันลดเป็นล้านล้านเหรียญ นะคะเพื่อนๆเรามีเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะคะนะดิฉันจำได้มีท่านหนึ่งเขาวิเคราะห์ค่ะว่าหากรีเป็กมันจะลดต่อวันค่ะเป็นพันล้านเหรียญค่ะเพื่อนๆเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ห้านะตอนนี้5ล้านล้านเหรียญค่ะนะและเขาก็มีการวิเคราะห์ค่ะใช้เวลาประมาณ3เดือนเองนะ3เดือนไม่เกิน6เดือนค่ะเหรียญลูน่าคลาสสิกแทบจะหมดค่ะหากยังรีเป็กต่อไปเรื่อยๆนะแต่ดิฉันก็เชื่อว่าเขาคงไม่รีเป็กจนน้ำหมดนะฉะนั้นเนี่ย3เดือนเขาสามารถที่จะลดอุปทานเนี่ยให้เหลือ1ล้านล้านได้นั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่ก่อนหน้านี้มีคนวิเคราะห์นะหากใช้แผนการรีเป็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะแผนการรีเป็กดิฉันก็เชื่อว่าต้องใช้เวลาเพราะมันนะมันสุ่มเสี่ยงนั่นเองก็ต้องตรวจสอบระบบดีๆค่ะมันสุ่มเสี่ยงหลายอย่างค่ะอย่างล่าสุดเมื่อวานที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะเป็นแผนการรีเป็กระบบใหม่ค่ะที่ไม่ต้องใช้เงินประกันค่ะหากผ่านขึ้นมาแต่มันใช้คนค่ะใช้โนดตรวจสอบนั่นเองนั่นหมายความว่าโนดตรงนี้ต้องซื่อสัตย์นะคะกระบวนการที่ฉันไม่รู้นะคะว่ามันจะออกมารูปแบบไหนแต่มันคือเกมอย่างหนึ่งและก็ต้องซื่อสัตย์นะนะคะฉะนั้นเนี่ยหากไม่ซื่อสัตย์มันก็อาจจะล่มได้เช่นเดียวกันกะนะเพราะยกตัวอย่างค่ะที่ผ่านมาเนี่ยที่ลูน่าคลาสสิกล่มกะมันก็มาจากการเทขายครั้งใหญ่ค่ะดันราคาให้ขึ้นและก็เทนั่นหมายความว่าการรีเป็กมันมาจากอะไรคนที่เก็บเหรียญไว้นั่นเองนะคะนะด้วยกระบวนการอะไรของระบบมันก็แล้วแต่ค่ะนะในแผนของการรีในระบบเดิมนะคะและก็มีการเททุ่มเลยนะคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาณปัจจุบันนั่นเองนี่คือการวิเคราะห์ของดิฉันเท่านั้นนะคะมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะเพื่อนๆเราจะปิดท้ายด้วยนะสิ้นปีตอนนี้กำลังจะสิ้นปีของอเมริกาแล้วนะและอีกนะเที่ยงคืนของอเมริกาก็จะเข้าสู่ปีใหม่ของที่นี่นะส่วนคนไทยเราก็ปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะดิฉันก็ส่งพรปีใหม่ให้กับเพื่อนๆค่ะนะก็ขอให้เพื่อนๆมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตค่ะขอให้ครอบครัวมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นและก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงค่ะและก็ขอให้การลงทุนของเพื่อนๆในการถือเหรียญลูน่าคลาสสิกด้วยความอดทนและรอมายาวนานค่ะหลายคนรอมาเป็นปีนะคะดิฉันเจอบางท่านค่ะบอกว่ารอมาเป็นปีก็ขอให้เพื่อนๆท่านที่อดทนและรอค่ะนะสมหวังค่ะได้กำไรทุกคนค่ะไม่ว่าจะมากหรือน้อยตามเป้าหมายของเพื่อนๆก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีจากเหรียญลูน่าคลาสสิกรวมถึงเหรียญอื่นๆที่เพื่อนๆถือด้วยค่ะวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยพลังจิตดีๆค่ะเนื่องจากใกล้นะเนื่องจากตอนนี้ปีใหม่ไทยแล้วค่ะก็หาโอกาสค่ะเพื่อนๆนะทุกวันค่ะทำไม่ต้องเยอะค่ะ17วินาทีค่ะสงบนิ่งหรือ1นาทีค่ะสงบจิตเราไม่คิดอะไรเลยค่ะให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่คือการสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเราลองทำดูนะคะเพื่อนๆทำช่วงตอนเช้าเราตื่นนอนทำเลยค่ะตรงที่นอนค่ะไม่คิดอะไรเลยค่ะอยู่กับลมหายใจเข้าออกกัน1นาทีหรืออย่างน้อย17นาทีหากมีเวลาลองทำอีก
เวลาหนึ่งก็คือก่อนนอนค่ะใครทำได้ลองทำนะคะ2เวลาเพื่อนๆจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และนะ Subscribe สำหรับใครที่มาตามตลอดแต่ไม่เคย Subscribe นะคะและอย่าลืมคอมเมนต์ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์คอมเมนต์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะ